ภารกิจธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกันไม่ใช่เอารวยอย่างเดียวเราไม่สร้างบุญต่อมีสิทธิ์นะจ๊ะจะมากลายเป็นคนเคยรวยได้เนี่ยเหมือนมหาทุกขตะคนยากคนจนท่านนี้เนี่ยที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเคยเล่าสู่กันฟังมาแล้วแต่มาทบทวนความไม่จำกันใหม่กันแล้วกันกว่าจะมาเป็นมหาทุกขตะได้นี่ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะยากมากเลยมหาทุกขตะคนที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือโคตรจนคือในเมืองทั้งเมืองเลยมหาทุกขตะพูดเองเลยว่าไม่มีใครจนกว่าเขาจึงได้เป็นมหาโดยไม่ต้องสอบมหาทุกขตะจนมากมากทีเดียวแต่กว่าเขาจะมาเป็นมหาทุกขตะได้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันต้องประกอบเหตุอย่างสำคัญ คือความตระหนี่ต้องหวงแหนทรัพย์ต้องเสียดายทรัพย์เพราะก่อนจะมาเป็นเขาเคยเป็นคนรวยมาก่อน แต่พอมาเป็นมหาทุกขตะเขาเลยได้ชื่อว่าคนเคยรวยรวยมากระดับมหาเศรษฐีใหญ่ๆของประเทศ แต่ก็มีความตระหนี่ไม่ทำบุญด้วยตัวเองไปทำทานแล้วก็ห้ามคนอื่นก็ทำด้วยเป็นอย่างเงี้ยตลอดชาติเลยแล้วก็มาเกิดอยู่ในยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าซึ่งในยุคนี้นะมนุษย์อายุยืนนะ 20,000 ปีก็หมายความว่าถ้าจนทีแล้วก็จนไป 20,000 ปีเพราะฉะนั้นที่เรายังจนอยู่ในยุคนี้แค่ไม่กี่ปีเนี่ยยังถือว่าไม่จนเท่าไหร่นั่นจนทีเดียว 20,000 ปีพระมนุษย์ยุคนั้นเขาอายุขนาดนั้นถ้ารวยก็รวย 20,000 ปีนี่ในยุคที่พระกัสสปะพุทธเจ้าท่านบังเกิดขึ้นมหาทุกขตานี้จนมากๆจนเนี่ยต้องไปขออาหารเหลือเดียนก็คืออาหารที่ชาวบ้านก็จะทิ้งแล้วเนี่ยก็จะทิ้งเลยขอเถอะเอาไปรับประทานกันสองสามีภรรยากันคู่กรรมกันพระชาตินั่นก็เป็นสามีภรรยากันรวยด้วยกันทั้งคู่และกตนีด้วยกันทั้งคู่เกิดมาเคยอยู่ร่วมกันมาและเคยตนีร่วมกันก็เลยมาจนร่วมกันแต่ยังดีนะได้มาเกิดอยู่ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกัสสปะที่ทรงมนาวพระกัสสปะพุทธเจ้าเวลาท่านเสด็จไปที่ไหนจะมีพระภิกษุสงฆ์ 20,000 รูปตามไม่เยอะทีเดียวเหมือนกันนะตามไปดูแล้วน่าปลื้มน่าปิติแต่20,000รูปเนี่ยเสด็จไปไหนเนี่ยทุกรูปต้องฉันหมดตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยมาเลยเพราะกายมนุษย์ต้องมีกัลวลิงกราหารอาหารหยาบๆมีข้าวมีขนมอะไรต่างหวานข้าวเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงสังขารให้เป็นอยู่ได้ถึงจะสรีระยนต์นี้ถึงจะเคลื่อนไหวได้เหมือนเราต้องเติมน้ำมันอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นไปบิณฑบาตทีไปทีนี่จะเกิดโกลาหลกันทั้งเมืองทีเดียวแหละแต่ว่าในสมัยนั้นผู้มีบุญเข้าไปเกิดในยุคนั้นชอบทำบุญเขาก็จะมักจะนิมนต์พระไปบ้านของตัวแล้วก็เตรียมอาหารถวายพระกันทีนี้มีอยู่วันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศอยู่ในศาลาธรรมศาลาท่านเทศให้ฟังพูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยคือบางคนในโลกนี้ทำบุญด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ชวนคนอื่นก็ทำเหมือนลูกพระราชบางคนอย่างเงี้ยเมื่อบังเกิดขึ้นเขาจะเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์แต่ไม่มีบริวารแต่บางคนไปชวนคนอื่นเขาทำแต่ว่าตัวเองนะไม่ได้ทำไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแต่ลืมคนหนึ่งคือตัวเอง
เวลาผลบุญส่งผลจะมีบริวารแต่ขาดทรัพย์คนนับหน้าถือตายกย่องเป็นขบวนทีเดียวแต่ทรัพย์ไม่ค่อยจะมีบางคนน่ะทั้งทำด้วยตัวเองและไปชวนคนอื่นก็มาทำด้วยเป็นผู้นำบุญเป็นยอดกัลยาณมิตรก็ด้วยเมื่อบุญส่งผลรวยด้วยมีบริวารพวกพ้องญาติสนิทมิตรสหายดีๆทั้งนั้นเยอะแยะไปหมดบางคนตัวเองก็ไม่ทำแถมห้ามคนอื่นก็ทำด้วยเกิดมาก็ยากจนลำบากเป็นมหาทุกขตะท่านกเทศอย่างนี้แหละกลายเป็นภาษาชาวบ้านก็อย่างครูไม่ใหญ่พูดก็มีอุบาสกท่านหนึ่งฟังดูอย่างนี้เราเอาประเภทนี้ดีกว่าทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นด้วยแล้วก็ใจใหญ่ๆด้วยคิดใหญ่ไปเลยคิดเล็กคิดน้อยคิดนิดคิดหน่อยอย่าคิดได้ไหมไม่คิดคิดใหญ่ไปเลยไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่าด่านก็ไปกราบท่านใจใหญ่มากคือมีหัวใจแต่ยังไม่มีปัจจัยข้าพระองค์ขอกราบนิมนต์ขอญาติเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์สองหมื่นรูปในวันพรุ่งนี้พระเจ้าค่ะขอเลี้ยงถวายภัตตาหารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตกลงอนุมัติให้ดีใจใหญ่เลยทั้งที่ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรเลยคือตามลำพังตัวเองเนี่ยทำได้รับเลี้ยงพระได้อย่างมากก็ไม่กี่องค์หรอก10องค์นี่ก็เหลือเกินแล้วแต่ดวงปัญญาเกิดว่าเราไม่ได้มีคนเดียวในเมืองนี้เนี่ยมีชาวเมืองอีกจำนวนมากเรากระจายบุญกันดีกว่าแบ่งบุญเห็นไหมพอมีหัวใจแล้วเดี๋ยววิธีการมันจะมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคิดดูที่วันพรุ่งนี้หมายความว่ามีเวลาไม่กี่ชั่วโมงในการที่จะไปเชิญชวนผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยมารับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระให้ครบ 20,000 รูปมันไม่ธรรมดาทีเดียวนะแต่คนลองมีหัวใจซะแล้วก็เรื่องใหญ่มันก็เรื่องเล็กภูเขาหิมาลัยก็เหมือนกันเนินเล็กๆหรืออะไรล่ะทางมะพร้าวที่เอาไว้ข้ามกันนั่นเองไม่ได้สูงใหญ่กันมากมายอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามจนกระทั่งไม่มีความคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคก็ไปหากำลังหลักๆก่อนเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายในเมืองนั่นนะท่านก็รับกันคนละ300องค์มั่ง500องค์พันองค์ไล่เรื่อยกันมาเลยเนี่ยแล้วก็จดบัญชีไว้เขียนไปจดชื่อเจ้าภาพแล้วก็จำนวนพระที่รับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเห็นมหาทุกขตะยากจนเกิดสงสารเพราะตอนนั้นยังไม่ครบ 20,000 ก็อยู่ในระหว่างทางสงสารว่าเราน่าจะชวนมหาทุกขตะเขามาทำบุญประชาติที่ผ่านมาเนี่ยเขาคนเคยรวยนะเนี่ยตามความสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคนที่จนปัจจุบันเนี่ยแหละเพราะรวยกับจนเนี่ยมันเป็นของกลางของโลกเป็นตำแหน่งที่เป็นกลางกลางใครจะไปเสวยตำแหน่งนี้ก็ได้ถ้าสมัครใจมันเป็นไปตามความสมัครใจนะเพราะการออกแบบชีวิตเนี่ยมันก็แล้วแต่เราแหละจะดีไซน์อย่างไรก็แล้วแต่ก็เลยไปชวนมหาทุกขตะพรุ่งนี้จะนิมนต์พระมาฉันนะเอาสักองค์นึงสิพอดีบุญเก่าตามมาทันบุญชาติไหนก็ไม่รู้เพราะมันเกิดกันมานับพบนับชาติไม่ทวนมาทันที่จะทำให้มหาทุกขตะเกิดดวงปัญญาคิดได้เราเนี่ย
ป็นคนยากคนจนต้องไปกินของเหลือเดนของชาวบ้านกับของพระพอพระเหลือฉันแล้วก็เราก็เอามากินกันขอมาผ่านไปที่ธรรมศาลาได้ยินได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่เดิมเราก็ไม่ได้สนใจว่าไอ้ที่จนลำบากชาตินี้ก็เพราะชาติผ่านมาไม่ได้สร้างมหาทานบารมีเป็นคนตระหนี่ไม่ทำด้วยตัวเองและแถมห้ามคนอื่นทำอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลิกอดอยากยากจนกันละเราจะต้องสร้างมหาทานบารมีให้ได้เลยรับปากตกลงตกลงทีนี้มันได้ข้อคิดตรงนี้เราแวะตรงนี้นิดหนึ่งข้อแตกต่างของการแก้จนในยุคผู้มีภูมิปัญญารุ่งโรจน์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์คิดอย่างหนึ่งในยุคที่ภูมิปัญญาลดลงมาเรื่อยๆคิดอีกอย่างหนึ่งอุบาสกเนี่ยแทนที่จะเอาทรัพย์ให้มหาทุกขตะหรือเอาอาหารให้เหมือนทุกวันทุกวันอย่างนั้นก็สงสารคนจนเนี่ยเอาอาหารให้แต่ก็ยังจนเหมือนเดิมก็ยังเป็นมหาทุกขตะอยู่เอาเสื้อผ้าให้ก็ยังจนเหมือนเดิมคือคนมันไม่มีบุญเอาอะไรไปให้มันก็จนเอาเบ้นให้พักเดียวนั่นมันก็จนอีกเลยครับแต่มีวิธีแก้จนที่ต้นเหตุของความจนคือความตระหนี่ข้ามชาติมันติดตัวมาต้องปัดกวาดขจัดมันซะให้สิ้นให้ได้เลยนี่วิธีแก้จนของคนมีภูมิปัญญาตรงนี้เนี่ยทำไมถึงสร้างทางใจดีทำไมไม่เอาเงินสร้างใจดีไปช่วยคนจนลองคิดดูสิเขาคิดกันยังไงกันไอ้ตรงนั้นแหละคนไม่มีบุญท่านมันไปสักพันล้านเนี่ยทับเดียวมันใช้หมดเลยไม่มีเหลือเลยไม่มีบุญที่จะลองแล้วชวนมาสร้างใจดีให้มาสร้างบุญมันเลยดูเหมือนจะเป็นช่องโหว่ที่จะเอาไปใช้กับคนไม่ค่อยจะมีบุญมันยังไม่หมดกรรมทีเราก็มาดูว่าอุบาสกนี่ตั้งใจโปรดมหาทุกขตะจริงๆเลยด้วยความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลกและมีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าต้องเป็นความจริงแท้เพราะท่านพูดแต่เรื่องเหตุกับผลที่มามีผลคือจนเพราะเหตุตนีที่มารวยเพราะเหตุสร้างมหาทานบารมีและกระบุญบันดาลทำให้คิดได้พอรับก็จดชื่อไปเลยชื่อมหาทุกขตะจดไปแล้วก็เดินไปบอกคนอื่นต่อที่มหาทุกขตะก็ดีใจได้โอ้โหเดินระหว่างทางก็คิดไปเออดวงปัญญาเกิดเรารู้แล้วเราวิธีที่เราจะเลี้ยงพระได้เนี่ยมันต้องมีอาหารเพราะพระต้องฉันอาหารใช่ไหมจ๊ะใช่เออมันต้องมีอาหารไปถวายพระนะเขาคิดอย่างนั้นจะมีอาหารเราต้องมีเงินไปซื้อจะมีเงินเนี่ยเราก็จะต้องไปทำงานให้ได้เงินเราก็จะไปทำงานให้ได้เงินจะต้องไปทำที่แหล่งของคนมีเงินคือบ้านเศรษฐีดวงปัญญาเกิดขึ้นเลยเห็นไหมกลับมาก็แม่บ้านเห็นดีอ้าวเอ๊วันนี้ทำไมดูหล่อกว่าเดิมนะงูห้องงูแห้งสดชื่นร้องเพลงมาเลื่อยเลยเนี่ยเศรษฐีคู่บุญเลื่อยมาเลยโอ้โหทำเพลงเศรษฐีคู่บุญมาเลื่อยบอกพี่ทำไมดูรู้สึกพี่ดูหล่อกว่าเดิมเนี่ยอารมณ์ดีเป็นพิเศษบอกว่านี่น้องเอ๋ยพี่เนี่ยจะทำบุญรับเลี้ยงพระไว้ตั้งหนึ่งองค์ทีเดียวนะโอ้พี่แล้วเราจะไปเอาที่ไหนน้องไม่ต้องกลัวหรอกขอให้มีหัวใจนั่นแหละเดี๋ยวปัจจัยจะตามมาเอางั้นสาธุเอาเลยพี่นี่เขาเป็นคู่บุญกันเห็นไหมมหาทุกขตะคู่บุญกันเลยเอางี้ไงเดี๋ยวเราสองคนสามีภรรยาเราไปบ้านเศรษฐีพี่จะไปหา
เศรษฐีพอบ้านน้องไปหาแม่บ้านไปของานทำเงินเนี่ยแล้วเราก็จะได้เอาเงินนั้นมาซื้ออาหารแล้วก็มาถวายพระโอ้มันจะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราทีเดียวนะน้องลองคิดดูสิเจ้าชายโลตัสอย่างนี้เอาขวดนี่ไปตามเก็บขวดเจ้าหญิงถั่วงอกเจ้าชายปลาทูเจ้าชายไทเป้นั่นเก็บเศษเหล็กมาทำกฐินนะน้องจำได้ไหมไอ้มันคนละเรื่องกันแล้วเนี่ยเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันชักจะเป็นเรื่องเดียวกันโอ้แต่นั่นไม่ใช่มหาทุกขตานะนั่นเขายังไม่ยอมรวยกันนั่นเนี่ยเขาแข่งก็เลยไปหาท่านเศรษฐีเศรษฐีมาเอวันนี้เนี่ยหนุ่มมหาทุกขะนี่มันทำไมยิ้มย่องผ่องใสดูมันเบิกบานมันร้องเพลงอะไรน่าฟังจังเศรษฐีคู่บุญไม่รู้บุญใครเอ้นี่ทำไมถึงดูสดชื่นอย่างกับผมจะมาขอทำงานครับเพราะกับผมรับเลี้ยงพระไว้พรุ่งนี้หนึ่งองค์เธอเนี่ยเหรอจะเลี้ยงพระครับท่านมีงานอะไรกับผมทำบ้างงานอะไรกันไหนผมเอาทั้งนั้นแหละเศรษฐีเกิดศรัทธาขึ้นมาเลื่อมใสขึ้นมาเลยว่าโอ้โหมหาทุกขะทุกทีเนี่ยจะมาแต่ขอข้าวเหลือเดนเราแต่วันนี้ไม่มาขอข้าวแต่ของานทำปลื้มใจแล้วเงินที่เขาได้เขาจะเอาไปซื้ออาหารไปถวายพระมันไม่ธรรมดาเลยเอางี้ไปผ่าฟืนก็แล้วกันผ่าฟืนโอ้พาฟืนอย่างก็ร้องลำนำเพลงร้องไปเศรษฐีคู่บุญหากันไปเรื่อยๆโอ้โหแม่บ้านกันไว้เงินเข้าครัวไปเลยเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสภรรยาท่านเศรษฐีก็ถามก็ได้รับงานครัวทำกันโอ้โหพอทำเสร็จเรียบร้อยด้วยความเลื่อมใสนี่นี่ส่วนของเธอแต่อีกส่วนยังขอร่วมบุญด้วยศรัทธาเธอจังเลยเนี่ยทำไมนะมีหัวใจยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยเธอในหัวใจยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าจักรพรรดิสิอีกเศรษฐีบางคนในโลกนี่เขายังไม่ทำบุญอย่างเธอเลยแถมห้ามคนอื่นทำสิอีกนะเขาชอบกินบุญเก่าอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเอาไปอีกเท่าโอ้โหดีใจเลยทั้งสองคนสามีภรรยาที่นี่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นดิไอคนที่มีหัวใจยิ่งใหญ่เนี่ยทั้งผัวทั้งเมียทั้งสามีทั้งภรรยาจะเลี้ยงพระวันพรุ่งนี้มันยิ่งใหญ่มากขนาดที่ว่าบรรดุกำพลศิลาอาที่ประทับของพระอินทร์อยู่ใต้ต้นปาริชัตตกะจำได้ไหมจำโอ้โหแท่นนั้นสวยงามเป็นเพชรสีแดงสวยทีเดียวแหละหลานนั่งแล้วมันนุ่มหยุบๆแต่ว่านมกระเด้งขึ้นมาเอ๊ะในต่างแรงดูโอ้โหแต่นี่มันมียืนยันไว้ในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะฉะนั้นพระอินทร์มีจริงและเรื่องราวนี้มีจริงและพระอินทร์ลงมาจริงๆลงได้ทุกยุคขอให้มีหัวใจแบบมหาทุกขตะเถอะขอให้มีหัวใจแบบมหาทุกขตะเดี๋ยวจะมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นหนึ่งองค์เนี่ยยังมีผลถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกเฉาเฉาในกฐินแล้วก็ให้ชำชำซะเพราะตอนนี้ที่ใต้ต้นบาลิจตกะไอ้ตรงนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของที่นั่งต้องมีหัวใจนี่ต้องลงมาโอ้โหไปกันใหญ่เลยสนุกสนานกันใหญ่แล้วเนี่ยร้อนถึงพระอินทร์เลยเนี่ยแต่พ่อหนุ่มมหาทุกขตะไปเก็บผักแถวริมน้ำไปเจอชาวประมงกำลังทอดแหอยู่ชาวประมงเห็นเอ๊ะวันนี้ไอ้หนุ่มมหาทุกขตานี่ทำไมมันโง่เฮงดีมันร้องเพลงเพราะจังเลยเศรษฐีคู่บุญเนี่ยแต่ถามว่าวันนี้ทำไมล่าเริงนะมีอะไรที่มันถูกปกติแล้วไม่ผิดปกติการสร้างบุญถือถูกปกติถ้าไม่สร้างผิดปกติเพราะปกติของผู้มีบุญต้องสร้างบุญถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องสร้างบุญถ้าไม่สร้างถือว่าผิดปกติบอกวันพรุ่งนี้เรารับเลี้ยงพระนี่กำลังมาเก็บผักทีเดียว
จะไปทำอาหารเลี้ยงพระอ่ะไหนว่าไงนะตรงนี้จะเลี้ยงพระอ่ะขอร่วมบุญด้วยสิแล้วมีปฏิเพียรน่ะหมอกเอาไว้น่ะที่ทรายน่ะเอาไปร่วมด้วยเห็นไหมให้มีหัวใจเถิดเดี๋ยวปัจจัยจะมานี่มาแล้วสามีภรรยารอนถึงพระอินทร์ลงมาแล้วปกตินี่พระอินทร์ไม่ค่อยจะมีอารมณ์อยากจะลงมาในเมืองมนุษย์นะเพราะกลิ่นสาบมนุษย์นี่เทวดาได้กลิ่นน้ำมันเหม็นเหมือนสุนัขเน่าผูกคอเนี่ยลองดูก็ได้ไม่ต้องผูกคอไปเดินเฉียดๆดูนะเนี่ยเหมือนผูกคอนี่โอ้โหเขาอุปมาดีเหลือเกินกลิ่นมนุษย์อย่างนี้แหละแต่ถ้าใครมีศีลมีธรรมมีหัวใจที่จะสร้างบารมีกลิ่นศีลกลิ่นธรรมมันกลบกลิ่นเหล่านี้หมดเลยกลิ่นสาบมนุษย์หมดไปเลยลงมาเลยแปลงกายนะไม่ใช่แปลงเพศเดี๋ยวนี้แหมต้องพูดให้ครบเป็นหนุ่มมาเลยถึงเคาะประตูบ้านกับหลังนิดเดียวเวลาเข้าไปต้องโอ้โหมุดเลยเอามาใหม่เนี่ยมาสมัครงานเออเราเป็นมหาตุกตะไม่มีงานทำมีงานอะไรก็ได้ขอทำตั้งหน่อยงานครัวไงได้ข่าวว่าต้องมีงานงานครัวมีไหมล่ะเอารู้ได้ไงรู้ก็แล้วกันละแต่เราไม่มีค่าจ้างนะเราจะทำไปทำไมผมจะเลี้ยงพระพรุ่งนี้อ่ะงั้นตกลงเราไม่เอาค่าจ้างแต่เรานี่เก่งนะทำครัวนี่เก่งทีเดียวนะแกงจืดนี่นะเอาทั้งผักทั้งหมูนี่นะใส่เซยพร้อมกันนะน้ำต้มเติมพร้อมๆหมดเลยแล้วเก่งนะโอ้พอสุกมาแล้วเนี่ยได้อาหาร3อย่างหมูไปทางผักไปทางน้ำไปทางโอ้เนี่ยทำมาแล้วเนี่ยทอดไข่นี่เราก็เก่งนะโอ้เนี่ยไข่เจียวกับไอ้หัวใจโป้เนี่ยเนี่ยเก่งนะได้2อย่างไอ้เดียวไข่ก็ไม่เถอะหัวใจโป้ไปทางโอ้ยเราเก่งนี่เรื่องนี้ถนัดเอ้าถ้าประกาศกิจคุณอย่างนี้รับสมัครงั้นเข้าทำครัวได้เลยแต่ว่าเราไม่เอาค่าจ้างเราเอาแค่บุญกันนั่นแหละให้บุญเราได้ไหมล่ะเอาเลยเพราะเอาเงินแล้วไม่มีให้อยู่แล้วนะเอาบุญเอาไปเถอะแบ่งกันได้พระอินทร์มาเป็นพ่อครัวมันไม่ธรรมดานะไอ้บ้านสัปปลังเคนั่นน่ะขนาดเวียงวังข้างหน้าในปราสาทใหญ่ขนาดนั้นพระอินทร์ไม่ไปอ่ะแต่มากระต๊อบเล็กๆของสามีภรรยาผู้ใจบุญนี่เห็นไหมล่ะโอ้โหปรุงอาหารเสร็จก็ดีอกดีใจทีเดียวแหละเสร็จแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นก็จะนิมนต์พระตามธรรมเนียมก็จะนิมนต์พระมาที่บ้านแล้วก็จะรับบาตรมาทำความสะอาดเอาอาหารใส่แล้วก็ประเคนให้พระฉันพอไปถึงก็บอกอุบาสกงั้นขอพระวันนี้เรามาแล้วเราจะมารับพระหนึ่งองค์ดูบัญชีเอาตายแล้วครบไปหมดเรียบร้อยแล้วจ่ายก็ไปหมดแล้วอ้าวแล้วทำไมเราตกสำรวจเนี่ยงี้เลือกปฏิบัตินี่จะไปเล่นจะพ่อวัดมาทำเอ้ยไม่ใช่ทำไมเอางี้ได้ยังไงเราไม่ได้นะเราไม่ได้เราเตรียมอาหารอย่างดีแล้วเนี่ยรับปากกับเราให้พระหนึ่งองค์เนี่ยแล้วไม่มีได้ยังไงไม่ถูกเดินร้องไห้โอ้น่าสงสารนะเรานึกถึงภาพมหาทุกขตะเหนื่อยมาวานแล้วกำลังสดชื่นกำลังร้องเพลงกำลังปลื้มปิติแล้วก็มีคนร่วมบุญมือต่างหลายคนขนาดนี้เนี่ยจู่ๆไม่มีพระคือศรัทธาเนี่ยมีอาหารก็มีแต่ไม่มีปฏิฆาหกไม่มีเนื้อนาบุญเนี่ยมันเป็นความทุกข์ใหญ่ของนักสร้างบารมีทีเดียวนะจะมีสักพันล้านอย่างนี้ศรัทธาอยากจะถวายพันล้านไม่มีคนรับไม่มีเนื้อนาบุญเลยมองแต่นั่นอย่าว่าแต่เนื้อนะน้ำนาบุญมันก็ยังไม่มีโอ้โหเนื้อไม่มีแล้วไม่มีน้ำเดี๋ยวอย่างนี้ไม่ให้ดีกว่าฮะอ๋อนี่ไม่ธรรมดาทีเดียวเดินร้องไห้เลยไม่ได้รับละเนี่ยร้องไห้เลยทีนี้อุบาสกก็ปลอบใจใจเย็น
มหาทุกขตะท่านมหาทุกขตะนะพูดได้สบายใจนะใจเย็นใจเย็นยังเหลืออีกหนึ่งองค์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงล่ะมันเป็นบุญของเธอนะของท่านมหาทุกขตะทีเดียวนะแต่ว่าต้องใช้ความสามารถตัวเองไปฝ่าด่านให้ได้แล้วกันพระหน้าพระคันธกุฎีเนี่ยพระราชาก็อยู่มหามาตย์เสนาบดีโอโรหิตมหาเศรษฐีเยอะแยะไปฝ่าด่านเอาแล้วกันมหาทุกขตะแทนที่จะนึกคิดว่าโอ้โหจะทำบุญทั้งทีแต่มันมีอุปสรรคมากมายขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกนะอ๋อขอให้รู้ว่ามีเหลือหนึ่งองค์เนี่ยจะมีพระราชากันจะมีใครผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกมาขวางกั้นกันไหนเนี่ยบ่มีปัญหาอุปสรรคเขามีเอาไว้ให้ข้ามเห็นครูไม่ใหญ่เขาบอกอย่างนั้นเพราะนั้นต้องข้ามไปให้ได้ อะไรจะขนาดนั้นและอีกในหนึ่งอุปสรรคก็แปลว่าใกล้สวรรค์ถ้าข้ามได้ก็ใกล้สวรรค์ไม่ใช่ใกล้อย่างเดียวไปอยู่ที่สวรรค์เลยอุปสรรคนี่ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ่มแต่มีไว้ให้ข้ามเพื่อจะไปทำความสำเร็จมันก็ท้าทายความสามารถที่จะฝ่าด่านได้ทีนี้วิธีการของมหาทุกขตะโอ้โหไกลเหลือเกินแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยู่ในพระคันธกุฎีท่านเห็นแล้วสอดญาณเห็นแล้วท่านก็เห็นออกมาจากพระคันธกุฎีเนี่ยถือบาตรมาให้มหาทุกขตะเห็นพระราชาก็จะคล้ายกับผู้ยิ่งใหญ่นั่งจะขอรับบาตรจากท่านแต่ท่านก็เฉยเฉยมหาทุกขตะต้องใช้เสียงเอาผมเข้าไปถึงข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในเมืองนี้ในพระนครนี้ไม่มีใครจนเท่ากับข้าพระองค์เลยเชื่อไหมในเมืองไทยยังไม่มีใครกล้าประกาศอย่างนี้ว่าจนที่สุดเนี่ยในโลกก็อาจจะไม่มีใครกล้าประกาศแต่มหาทุกขตาประกาศไม่มีใครยากจนที่สุดแล้วเนี่ยข้าพระองค์นี่สดจนเลยขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับนิมนต์ของข้าพระองค์นี่เถิดไปฉันภัตตาหารที่บ้านข้าพระองค์โอ้โหพอเสียงมาก็ดวงตาทุกคู่หันขวับมาและดวงตาแต่ละคู่มีอำนาจทั้งนั้นกดหัวได้นั่นเลยแต่นั่นไม่สนใจแต่ดวงตาอยู่คู่หนึ่งที่พระคันธกุฎีคือดวงตาที่งามที่สุดมองสัตว์โลกด้วยมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเปิดทางให้มหาทุกขตะเข้ามารับบาตรจากเราเปิดเลยเดินสง่างามอย่างกับพระเจ้าจักรพรรดิมารับบาตรทีนี้รับบาตรแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะแย่งได้ในฐานะพระราชาต่างๆแต่บาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครรับแล้วแย่งไม่ได้ถ้าแย่งไม่ได้ทำไงประมูลสิเพราะอยากได้ประมูลกันเลยอันเนี้ยเรียกคุณมหาทุกขตะลดทิฐิลงมาเลยเอางี้แล้วกันเนี่ยเธอก็อยากจนนะคุณก็อยากจนท่านก็อยากจนนี่นะเราจะให้ทรัพย์เท่านั้นเท่านี้เลยแล้วแต่ขอบาทให้เราของพระผู้เป็นพระเจ้าเราจะถวายอาหารวันนี้เฉยเลยมหาทุกขตะคิดเงินเงินเลยได้มาเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญรองรับใช้ไปเดี๋ยวเดียวก็หมดรสชาติต่อไปจนหนักเข้าไปอีกรสชาตินี้นี่มีบุญได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความเราจะต้องรวยนับชาติไม่ถ้วนเลยรวยรวดรวยรวดเนี่ยมันเกิดยากนะมีแต่รวยมั่งนี่รวยรวดไปเลยอย่างขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรเราจะไปเอาทรัพย์ของพระราชาของมหาเศรษฐีของเสนาบดีเอาบุญดีกว่าพระบุญนี่เดี๋ยวมันจะแปรเปลี่ยนให้เราได้ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์รวยรวดเลยรวยเร็วด้วยรวยแรงด้วยรวยรวดด้วยรวยล้นเดี๋ยวล้นยังไงนี่ดีไอ้ตรงนี้น่าสนใจรับเดินดุยไปเลยโน่ไปที่กระตับของมหาทุกขตะกระตับนี่มันเตี้ยใครเข้าไปต้องก้มแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ก้มเลยท่านเดินเข้าไปเฉยเฉยเพราะท่านมีพระบารมีในการสร้างมหาทานบารมีเนี่ยมากกับความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนที่ท่านสร้างมามากท่านอ่อนน้อมถ่อมตนมามากจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เสมอ
ท่านไม่มีอติมานะไม่ดูหมิ่นใครไม่เหยียดหยามใครให้เกียรติทุกๆคนแล้วก็แม้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตท่านก็อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องโกมศีรษะมุดกันไปเลยกระต๊อบมันยืดขึ้นเดินกันไปอย่างสง่าผ่าเผยเนี่ยลองไม่มีอติมานะกันสิลองดูเดี๋ยวยืดเข้าไปเลยยืดกันไปเลยนะโอ้โหแต่ว่าข้างหน้ามหาทุกขะถือบาทตามด้วยพระผู้มีภาคเจ้าแล้วยังมีตามไม่ใช่มาแค่นั้นนะพระราชากับเสนาบดีปุโรหิตตามมาด้วยเป็นห่วงโอ้ลมหาทุกขะไม่ต้องห่วงเลยอาหารทั้งมหาทุกขะนี่ใช้สันนิษฐานวิทยาว่าสุดยอดสุดแย่นะไม่ใช่สุดยอดต้องไปดูหน่อยเผื่อว่ายังไงไงเราจะได้เอาอาหารสั่งโดยตรงมาให้เผื่อเหมือนกันเดี๋ยวพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยเคยเล่าไว้นะครูไม่อยากเคยอ่านในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ตอนออกจากวันใหม่ๆเนี่ยเป็นนักบวชท่านออกอินทบาทท่านบอกลากรากออกมาเขียวปี๋เลยเพราะว่าเจออาหารที่ต่างจากตอนที่ท่านอยู่ในวังอาหารชาวบ้านน่ะรากออกมาเลยนี่พระราชาเสนาบดีก็กลัวรากออกมาอย่างนี้กลัวเหมือนกันแต่ผิดคาดเลยไปถึงก็เจอพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รู้แล้วพระอินทร์แต่ท่านเฉยๆเพราะว่าพระอินทร์ก็อยากจะได้บุญเหมือนกันก็มันแปลกตรงนี้ตามปกติเทวดานี่นะสร้างบุญอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ก็จะมีกรณีพิเศษสำหรับผู้มีบุญมากๆผู้ยิ่งใหญ่มันเหมือนกลายเป็นข้อยกเว้นอะไรก็ไม่ทราบแต่ดูเหมือนจะมีแค่พระอินทร์ไอ้คนอื่นยังทำยากอยู่เทวดาอื่นอดถ้าจะทำได้ต้องไปเป็นพระอินทร์อย่างเดียวแหละโอ้โหตามเขาไปในครัวพระอินทร์พ่อครัวเอกพระอินทร์แปลงเปิดฟ้าให้ดูกลิ่นอาหารฟุ้งพระราชาพังงะเลยบอกตายตั้งแต่เราเป็นพระราชามายังไม่เจออาหารปราณีขนาดนี้เลยอาหารเหมือนสุทธาโภชบนสวรรค์มันอร่อยมากหอมมากพระราชาก็ถอยทัพกลับไปเลยกลับไปหมดในสุดก็ได้ถวายอาหารมาทุกตะสามีภรรยาได้ถวายกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพอท่านไอศีลในพรให้โอวาทสัมโมทนียกถาเสร็จก็กลับพระอินทร์ก็บอกมหาทุกขะตามไปส่งตามทำไมถือบาตรตามไปส่งถึงที่วัดเลยคือพระอินทร์ก็จะได้ให้โอกาสตรงนั้นเนี่ยทำความปลื้มปิติแล้วพระอินทร์ก็จะได้เดินหายไปได้สะดวกหน่อยจะได้แนบเนียนหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะตกกระจายกันเกิดนี่แม่หายแวบไปต่อหน้าตาช็อกตายนะแล้วก็ได้เอาบุญของมหาทุกขะสามีภริยาทั้งคู่บวกกับเทวานุภาพและก็บุญของพระอินทร์อีกส่วนหนึ่งที่ทำในวันนั้นและพุทธานุภาพอนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประมาณบรรดาในฝนรัตนเจ็ดตกลงมาเลยโอ้โหฝนรัตนเจ็ดเพชรนินยินดานหล่นลงมาแต่ไม่ต้องกลัวหัวจะแตกนะเป็นฝนรัตนชาติที่มาดีบุญหล่นลงมาอย่างละมุนละไมวางเรียงกองกันอย่างดีสวยสดงดงามทะลุหลังคาก็ไปถึงหลังคาไม่รั่วมันแวบผ่านกันไปแวบแวบเต็มบ้านหมดจนกระทั่งภรรยานี่อยู่ไม่ได้ต้องออกมาภรรยาหมาสุกตะออกมากับลูกชายไปเดินโอ้โหตายแล้วมันเยอะแยะไปหมดเลยมหาทุกขตากลับมาแล้วอะไรจะขนาดนี้เนี่ยดีว่าบุญเนี่ยค้ำเอาไว้บางคนเนี่ยขอทานเนี่ยไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งช็อกตายเลยมีสิทธิ์รวยแต่หมดสิทธิ์ใช้มีสิทธิ์รวยแต่หมดสิทธิ์ใช้ช็อกตายซะก่อนเห็นสมบัติจักรพรรดิเต็มรัตนรัตนชาติตกมาเยอะแยะกราบทูลพระราชาให้มาขนรัตนชาติโนนพันเล่มเกวียนมาขนกันกองสูงเท่ากับต้นตาลใหญ่ๆต้นตาลสูงก็นู่นนั่นนี่เยอะไหม
เยอะสมมติแค่เต็มห้องเรียนเนี่ยนี่ก็เอาแล้วเนาะเยอะขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่เศษเพชรเศษพลอยมันลมก้อนโตๆขนาดโคตรเพชรทั้งนั้นมารวมๆกันเนี่ยเพชรนินจินดารัตนชาติเต็มไปหมดเลยขอให้มีหัวใจเท่านั้นแหละรวยเห็นไหมแล้วในที่สุดพระราชาก็ถามคนทั้งเมืองว่ามีใครรวยเท่านี้มั้งปรากฏว่าคนที่จนที่สุดในเมืองกับรวยที่สุดในเมืองรวยที่สุดในเมืองเลยเพราะฉะนั้นเรื่องบุญนี่สำคัญนะจ๊ะเราต้องทำกันให้เยอะๆไม่ทำไม่ได้ทำไว้เถิดประเสริฐนักนะจ๊ะเงินทองมีไว้ทำอะไรนะจ๊ะสร้างบารมีครับยิ่งใช้ล่ะยิ่งมียิ่งใช้ยิ่งมีติดไปชาติหน้าติดกันไปทุกชาติเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีกันไปอีกหลายชาติอีกยาวนานทีเดียวต้องรวยรวดต้องรวยทีเดียวรวดไปเลยจะรวยขยักขย่อนกระเม็ดกระแหม่ความรวยนะแต่ยอมจนรู้สึกประหยัดความร่ำรวยกลัวเป็นเศรษฐีเมื่อวานนี้เราได้ความรู้ของท่านมหาทุกขตะต้องเรียกท่านแล้วจากคนที่จนที่สุดในเมืองในยุคที่มนุษย์มีอายุยืน 20,000 ปีซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากกว่ายุคมนุษย์เฉลี่ยอายุได้75ปีคือยุคปัจจุบันนี้เพราะจนทีละนานถ้าเป็นมหาทุกขตะ 20,000 ปีนี่อ่านเลยแต่แล้วก็ชีวิตพลิกผันมาได้ฝนรัตนชาติเปลี่ยนจากมหาทุกขตะเป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองที่มีสมบัติมากกว่าใครๆทั้งหมดเราจำกันได้ไหมเรื่องราวประวัตินี้จำได้เรื่องตรงนั้นสำคัญนะจ๊ะแล้วเราจะเห็นได้ว่าพุทธวิธีแก้จนสำหรับคนยากจนจะแตกต่างจากคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คือปกติผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยเขาจะขี้สงสารคนยากคนจนลำบากถึงเวลาก็ไปช่วยเอาอาหารไปให้มั่งเอาเสื้อเอาผ้าเอาอะไรต่างหนังสือหนังหาไปให้ไปช่วยแล้วก็ปลื้มใจแต่การไปช่วยอย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยเขาหายจนหรอกนะแค่ใส่เสื้อผ้าได้ชั่วคราวอาหารอิ่มไปเป็นมือหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้หายจนหรอกนะแต่ดูภาพรวมๆแล้วดูดีไม่เหมือนกับให้อาหารเลี้ยงแมวกันแหละแมวก็ยังเป็นแมวอยู่มันไม่เป็นเสือไม่เชื่อลองเลี้ยงแมวดูจริงๆนะเลี้ยงแมวก็เป็นแมวเหมือนเอาอะไรไปให้เขาก็ยังเป็นคนจนอยู่ยังเป็นคนจนอยู่ทีนี้เรามาดูพุทธวิธีแก้จนวิธีแก้จนของผู้รู้นั้นต้องไปดูสาเหตุแห่งความยากจนไปดูต้นเหตุที่แท้จริงของความยากจนซึ่งกับคนพบว่าความตระหนี่ทรัพย์เสียดายทรัพย์หวงแหนทรัพย์ตรงนี้แหละที่เป็นสาเหตุแห่งความยากจนไม่ให้ก็ไม่ได้ยิ่งหวงหวงก็คือไล่เป็นสิ่งที่ชาวโลกมองเห็นยากที่จะเข้าใจเลยว่าตระหนี่และจะจนเนี่ยเขามองไม่ออกเพราะว่าพอเขาไม่ให้เขาก็มีความรู้สึกว่าทรัพย์มันเยอะยังอยู่กับเราแต่นั้นเขามองดูในช่วงสั้นๆแต่ถ้าช่วงยาวๆเพราะคนต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเขามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งจนเหรอยิ่งจนต้องยิ่งให้ยิ่งจนต้องยิ่งให้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้บางท่านได้ปัจจุบันแต่ในอนาคตจะได้แน่ที่จริงเขาจะได้ในชาติปัจจุบันนั่นแหละ
แต่เป็นความผิดของเขาที่เขาไม่หายใจให้มันต่อเนื่องยาวไปอีกนานๆ มันเป็นความผิดของเขาที่ดันไปตายซะก่อนไงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตั้งหากความตายมาสกัดกั้นความรวยก่อนมันก็เลยไปบดบังดวงตาของมนุษย์ไม่เห็นว่าเอ๊ะให้แล้วทำไมเห็นอะไรได้เกิดขึ้นก็เหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นมะม่วงแต่ยังไม่ทันเห็นผลดันตายซะก่อนอย่างเงี้ยจะไปโทษต้นมะม่วงว่าเอ๊ะปลูกแล้วมันไม่มีอย่างเงี้ยอุตส่าห์รดน้ำพรวนดินเขาจัดว่าจะเพิกใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยไม่เห็นผลไม่ได้มันต้องโทษแล้วว่าดันตายซะก่อนแต่ความจริงเนี่ยทำอะไรมันต้องมีผลทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้รับความรู้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าต้องเอาชนะความตนีใช่ไหมจ๊ะนี่นี่คือข้อคิดสำหรับเมื่อวานนี้เห็นไหมแล้วก็จนก็รวยเป็นของกลางกลางเป็นตำแหน่งกลางกลางที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับถ้าให้ก็เป็นเศรษฐีรวยถ้าไม่ให้ตนีหัวแหนจะได้ทรัพย์จากเศรษฐีก็มาเป็นคนจนแล้วก่อนหน้าวันนี้ก็เราฟังเรื่องอนันทเศรษฐีเมื่อวานมหาทุกขตะเราจะเห็นได้ว่ามันมีใจให้กับไม่ให้รวยก็จนรวยก็จนและรวยแล้วมาจนเป็นคนเคยรวยอะไรอย่างนี้เราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วต้องรวยโกรธต่อจากนี้ต้องรวย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 ไม่ใช่รวยรวยจนจนรวยรวยอย่างนี้แมวรวยรวดไปเลยหมายความว่าเราก็ต้องทำรวดไปเลยทรัพย์เขามีเอาไว้สำหรับให้มาสร้างบารมีกันทรัพย์นี้เราได้มาเพราะเราทำบุญมาบุญเก่าทำให้เรามีทรัพย์ใหม่ทรัพย์ใหม่เพื่อเอาไปสร้างบุญใหม่เพื่อจะมีทรัพย์ใหม่ๆข้างหน้าให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนการสร้างบารมีของท่านมหาเศรษฐีเมนกะเห็นไหมจากคนธรรมดามาเป็นเศรษฐีพอมีทรัพย์อีกชาติหนึ่งเป็นเศรษฐีทำต่อก็มาเป็นมหาเศรษฐีจากมหาเศรษฐีทำอีกทีหนึ่งก็ได้สมบัติจักรพรรดิแล้วเขาจะทำต่อ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 กันไปอย่างนี้เป็นบันไดขึ้นเหมือนกันไปเรื่อยๆต้องฉลาดในลูกนักการสร้างบารมีนี่ต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดแล้วก็ชีวิตจะสังสารวัฏอันตรายทีเดียวนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะจ๊ะ